กับอาเซียนบอกมีไกด์นะครับกับผมเบนวงพันธ์อมรินทร์เทวานะครับและวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยกันก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณวงพันธ์ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามเรื่องอาเซียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องพม่าเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าคุ้นชื่ออาจารย์กันอยู่แล้วนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องพม่าเนี่ยอาจารย์ล่าสุดครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์มาตลอดเนาะอยากให้อาจารย์ช่วยอัปเดตนิดนึงครับว่าตอนเนี้ยล่าสุดมันไปถึงไหนแล้วครับสถานการณ์ล่าสุดก็ต้องยืนยันว่าการแพร่ระบาดของไฟสงครามกลางเมืองยังคงดำเนินต่อไปยังคงเข้มข้นอย่างสืบเนื่องนะครับพื้นที่ที่น่าจับตามองเช่นพื้นที่รัชฉานภาคเหนือซึ่งตอนนี้มีการเปิดปฏิบัติการ1027เฟส2ไปเรียบร้อยแล้วปีแล้วนี่เป็นเฟส1ครับก็กองกำลังพันธมิตร3พี่น้องนำโดยกองกำลังของพวกโกกั้ง MNDAA ปะหล่องตะอางใช่ไหมครับ TNLA แล้วก็อารากันอาร์มี่ซึ่งไม่ได้อยู่ที่รัฐอารากันหรือรัฐยะไข่อย่างเดียวแต่ก็ไปแจมกับพี่น้องพันธมิตรอื่นๆทางชาติพันธุ์เนี่ยอยู่ในรัชฉานตอนบนก็จับมือกันประสานกำลังกันรวมถึง PDF นะครับของรัฐบาล NUG ด้วยเปิดศึกต่อตีทหารพม่าแย่งเข้มข้นอีกคำรบด้วยข้อหาที่ว่าทหารพม่าเองเป็นคนละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่จีนได้ช่วยหนุนให้มีสันติภาพชั่วคราวขึ้นโดยเข้าถล่มกองกำลัง3พี่น้องอยู่เป็นระรอกนะครับทำให้3พี่น้องต้องจัดเต็มเอาคืนก็เลยเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มพิกัดเลยก็จับตาดูนะครับว่ากองกำลัง3พี่น้องจะเคลื่อนทัพจากเมืองในรัชฉานตอนบนเช่นจ๊อกเมนหนองเขียวลงไปเข้าไปโอบล้อมแล้วตีปินอูวินเมืองที่เป็นศูนย์กลางโรงเรียนในร้อยของกองทัพพม่าได้หรือไม่แล้วเดินทัพต่อไปมันดาเลอีก60กว่าโลหรืออีกแนวรบนึงก็คือจะตีลาเซียวนะครับเมืองใหญ่อันดับต้นๆของรัชฉานแล้วก็เป็นศูนย์กลางของกองทัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทหารพม่าลาเซียวจะแตกหรือไม่และจะแตกแล้วจะส่งผลกระทบต่อระบบความมั่นคงในรัชฉานอย่างไรนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับส่วนไล่เลียงก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเราได้ตามข่าวก็จะเห็นว่าเอ้ามีข่าว KNU กับแนวร่วมพันธมิตรเนี่ยเข้าตีเมียวดีแล้วทหารพม่าก็จะมาชิงเมืองคืนใช่ไหมครับไปที่รัฐยะไข่หรือรัฐอารากันก็มีข่าวอารากันอาร์มี่ประสบความสำเร็จแยงต่อเนื่องสืบเนื่องเลยในการไล่ตีทหารพม่าแล้วก็เข้าพิชิตจุดยุทธศาสตร์สำคัญในรัฐยะไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูทั่วภาคพื้นประเทศพม่าเมียนมาเราก็จะพบว่าสงครามกลางเมืองยังคงฟาดแรงดำเนินต่อไปนะครับก็ไฟการปะทะขัดแย้งยังคุกรุ่นยังไม่จางหายไปไหนเพียงแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่เงียบไปแล้วก็ไปโผล่จุดอื่นหรือบางจุดที่เข้มข้นอยู่แล้วก็อาจจะรุนแรงมากขึ้นตรงนี้ก็ต้องจับตาดูครับโหสถานการณ์กำลังเรียกว่าน่าจับตามากๆนะฮะตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดอยู่มันจะมีสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่หลายๆจุดเลยเท่าที่ฟังเมื่อกี้นะครับมีทั้งทางรัชฉานทางคชินก็มีทั้งทางกะเหรี่ยงนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยู่ในไทยเนี่ยส่วนมากจะได้ยินข่าวของทางฝั่งรัฐกะเหรี่ยงซะเยอะเพราะว่าด้วยความที่มีแนวชายแดนติดกับเรานะครับอันนี้หนึ่งนะครับสองก็คือว่าทางฝั่งของรัชฉานตอนเหนือก็ได้ยินข่าวเยอะนะครับเพราะว่ามีเรื่องของที่ว่าเราต้องช่วยคนไทยออกมาด้วยในทางโกก้างอะไรแถวนั้นนะครับแต่วันนี้อาจารย์ผมจะชวนมาพูดถึงแนวรบทางด้านหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ก็เกริ่นไว้แล้วก็คือทางรัฐยะไข่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือรัฐยะไข่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าย้อนไปประมาณสักในช่วง2010กว่า2015 16 17เนี่ยพื้นที่ตรงนี้อาจารย์มันเคยเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกมาแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคือมันเกิดการเขาใช้คำว่าสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับต่อชาวโรฮิงญาในพื้นที่ของรัฐยะไข่นะซึ่งเป็นข่าวดังมากในตอนนั้นนะครับจนทำให้มีคนโรฮิงญาเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคนที่ต้องลี้ภัยไปแบบเยอะแยะมากมายเลยคือเรื่องจากวันนั้นเนี่ยนะครับจนมาถึงวันนี้ก็อาจจะค่อยๆเงียบหายไปนะครับก็ค่อยๆเบาลงไปแต่ว่าจริงๆที่เงียบไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะจบนะครับคือไม่ใช่ว่าชีวิตเขาเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขนะครับสำหรับชาวโรฮิงญาคือชาวโรฮิงญาเนี่ยก็ยังต้องเผชิญทุกข์ยากของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมติดตามข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศอาจารย์คือก็จะเห็นว่าข่าวของโรฮิงญาเนี่ยเริ่มกลับมาบนหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับคือด้วยความที่แนวรบของทางรัฐยะไข่มันดูเดือดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปกระทบกับชีวิตของชาวโรฮิงญา
ทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ทั้งที่อยู่นอกประเทศนะครับในวันนี้ก็เลยถือโอกาสหยิบแง่มุมเนี้ยนะครับเรื่องของชีวิตชาวโรฮิงญาเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเป็นแง่มุมที่ว่าในไทยเรายังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เข้าเรื่องเลยอาจารย์ก็คือว่าสิ่งที่คนโรฮิงญากำลังเผชิญตอนนี้นะครับนับตั้งแต่สถานการณ์รัฐประหารมาด้วยมาจนถึงปฏิบัติการ1027เนี่ยคนโรฮิงญากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ครับอาจารย์ตอนนี้ผมคิดว่าโรฮิงญาเป็นชนชายขอบที่ไร้รัฐนะครับถูกขับให้อยู่นอกขอบนอกศูนย์กลางของการจัดสรรทรัพยากรหรือการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองในประเทศเมียนมาเนี่ยมานานแล้วนะครับต่อเนื่องยาวนานมาวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วโรฮิงญาดูจะเป็นของแสลงสำหรับชนชาติพม่าหรือแม้กระทั่งชนชาติยักษ์ไข่สองกลุ่มนี้ก็นับถือศาสนาพุทธเถรวาทแล้วก็กระบวนการชาตินิยมของชาติพันธุ์สองกลุ่มนี้ก็ตั้งอยู่บนฐานพุทธศาสนาแบบเข้มข้นเลยเขาก็หวาดระแวงเรื่องของอิสลามพิวัตรเรื่องของมุสลิมทีนี้มุสลิมในเมียนมาก็มีหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่มีสถานภาพที่ตกต่ำแข่งกับมุสลิมคนอื่นๆไม่ค่อยได้ไม่ได้รับสิทธิพลเมืองไม่มีความชัดเจนในเรื่องการไอดีนติฟายว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรกันแน่อะไรเงี้ยก็คือโรฮิงญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูการเมืองดูเศรษฐกิจในพม่าการพัฒนาในพม่าเมียนมาหลายๆมิติเนี่ยโรฮิงญาตกขอบแทบจะทุกมิติเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ร่ำไปจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นแต่จุดที่เป็น breaking point ที่สำคัญผมคิดว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาที่กวาดไล่พี่น้องโรฮิงญาจำนวนหลายแสนคนเนี่ยเป็นหลายละรอกออกไปจากเขตแดนของรัฐยะไข่หรือรัฐอารากันซึ่งก็จะไปสร้างภาระที่หนักอึ้งให้กับประเทศบังกลาเทศนะครับซึ่งก็ต้องมีกระบวนการรองรับผู้อพยพพอสมควรและไม่ใช่ตรงนั้นอย่างเดียวพี่น้องโรฮิงญาก็เป็นมนุษย์เร่ร่อนรอนแรมกลางทะเลก็ต้องอพยพข้ามมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันเข้าไปขึ้นฝั่งในบางประเทศเช่นภาคใต้ของไทยมาเลเซียอินโดนีเซียอย่างอาเจสุมาตราอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เวลาขึ้นฝั่งมาเนี่ยเช่นกรณีภาคใต้ของไทยก็มีพักจะต้องเจอกับกระบวนการค้ามนุษย์อีกนะเพราะฉะนั้นผีซ้ำดั้มพลอยหนีเสือปากโจระเข้ชะตาชีวิตเขาผกผันแขวนอยู่บนเส้นได้มากนะครับแต่ในอีกมุมนึงเช่นมุมของคนพม่าคนยะไข่ก็จงเกลียดจงชังโรฮิงญาบอกว่าพวกเนี้ยเรียกคะแนนความสงสารเก่งในเวทีระหว่างประเทศแล้วออกบุตรหลานออกลูกหลานจำนวนประชากรมีมหาศาลมากเขาก็กลัวว่าคนพวกนี้จะเข้ามาตั้งชุมชนขยายชุมชนแล้วก็กินรวบทรัพยากรดินแดนภายในรัฐยะไข่โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นกลุ่มชาตินิยมพม่าแท้หรือยะไข่หลายปีก่อนที่คุณวงพันธ์ได้ตามข่าวเนี่ย คนพวกนี้ก็สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาเพื่อจะขับไล่ชุมชนพวกนี้ออกไปนั้นรอบนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับมันน่าจะปี2017ใช่ไหมครับโดยประมาณนะครับน่าจะประมาณสัก 700,000 คนใช่ครับบวกลบนะครับนั่นก็คือตัวเลขกลมๆของประชากรโรฮิงญาที่ถูกทัพทหารเมียนมาเนี่ยกวาดไล่จนแตกกระเจิงออกนอกดินแดนของเขานะเพราะนั้นในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าโรฮิงญาเป็นชนชาติชายขอบอยู่ในกระบวนการทำให้ไร้รัฐไร้สัญชาติไร้ตัวตนแต่ไม่ใช่ว่าโรฮิงญาจะไม่มีจุดสู้เลยนะครับมีขบวนการเคลื่อนไหวการเมืองการทหารของโรฮิงญาเหมือนกันในการขับเน้นอัตลักษณ์ว่าเขาคือโรฮิงญาเขาเป็นชนชาติเก่าแก่ไม่ได้ว่าเป็นชนชาติที่ใหม่แล้วมาอพยพมากินรวบดินแดนตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐยะไข่เป็นของพวกเขาแต่ปฐมแต่โบราณกาลจนจำไม่ได้ก็มีนะครับวันนั้นมันก็เป็นกระบวนการอัตลักษณ์ให้ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐยะไข่เป็นมาตุภูมิทางชาติพันธุ์ของโรฮิงญาเพียงแต่ณวันนี้เมื่อมีนองหลายก่อรัฐประหารเกิน3ปีแล้วกระแสข่าวไปโฟกัสกับอิชชูพื้นที่อื่นๆใช่ไหมครับเรื่องของพันธมิตร3พี่น้องเรื่องของกะเหรี่ยงเรื่องเมียวดีนะครับเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของกะฉินหรืออื่นๆแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐยะไข่กับโฟกัสไปที่ AA อารากันอาร์มี่ครับนะครับในเรื่องของปฏิบัติการทางทหารแต่ว่าไม่ได้พูดถึงชีวิตที่ต้องระหกระเหอเร่ร่อนหรือตกเป็นเหยื่อของตัวแสดงที่มีอำนาจมากกว่านะครับชะตาชีวิตเหล่านี้ของชาวโรฮิงญาเนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึง
นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ดีใจมากที่คุณวงพันธ์ชวนผมมาสนทนาด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะได้เติมเต็มเรื่องโรฮิงญาเรื่องรัฐยะไข่กันได้เพิ่มเติมครับอาจารย์คือตอนที่ผมอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยอาจารย์คือมันจะมีประเด็นอยู่ว่าคนโรฮิงญานะครับคือตอนนี้กำลังถูกบังคับนำไปเกณฑ์ทหารอาจารย์คือทั้งฝั่งของกองทัพพม่าก็มาบังคับโรฮิงญาไปนะครับรวมถึงทางฝั่งของอเมริกันอาร์มี่ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยคือต่างฝ่ายต่างมาบังคับเอาคนโรฮิงญาเนี่ยเข้าไปอยู่ในกองทัพตัวเองนะครับถามนี้ก่อนอาจารย์เพราะอะไรคนโรฮิงญาถึงขณะที่เขาเป็นที่เกียรติชังของทั้งกองทัพพม่านะครับเป็นที่เกียรติชังของทั้งฝั่งพุทธยะไข่เนี่ยแต่ทำไมตอนนี้ทั้งสองฝั่งถึงกลับมาต้องการโรฮิงญาให้เข้าไปร่วมกองทัพครับก็เป็นเรื่องของ manpower กำลังพลเพื่อรีครูทเข้ามาเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้เปรียบในการรณรงค์สงครามก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วทั้งกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันก็มองโรฮิงญาว่าเป็นประชากรที่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งอยู่แล้วในชุมชนชาติพันธุ์ของเขาเพราะฉะนั้นก็จะเข้าไปกดขี่ขูดรีดนะครับเกณฑ์เข้ามาเพื่อเป็นทรัพยากรไพร่พลในการทำสงครามก็น่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะทำได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ท่านี่คือที่มาที่ไปโดยสังเขปผมอยากจะเกริ่นสักนิดนึงว่าโรฮิงญาเนี่ยเป็นมุสลิมแต่มุสลิมก็มีหลายกลุ่มในเมียนมาในรัฐยะไข่มันมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามุสลิมกามานก็ถือศาสนาอิสลามเหมือนกับโรฮิงญาแต่ว่าในทางชาติพันธุ์วรรณาเราพบว่ามุสลิมกามานมาจากบรรพบุรุษมาจากทหารแม่นธนูของจักรวรรดิโมกุลของอินเดียแล้วก็หลบหนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงยะไข่หรือกษัตริย์อารากันแล้วก็ออกลูกออกหลานผสมปนเปกับชาวพุทธยะไข่ก็ดีหรือคนพม่าก็ดีเนี่ยก็กลายเป็นว่ามุสลิมกามานมีสิทธิพลเมืองที่ชัดเจนกว่าโรฮิงญาผิวพรรณรูปพรรณสันฐานก็มันเป็นคอเคซอยผสมมองโกลอยมันก็จะเข้ากันได้ดีเหมือนกันกับคนพม่าคนยะไข่ทีนี้พอไปตัดภาพเปรียบกับโรฮิงญาโรฮิงญาไม่ได้มีการผสมผสานกลมกลืนทางชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมเข้มข้นเฉกเช่นเท่ากับมุสลิมกามานในกรณีที่ไปสัมพันธ์กับชาวพุทธยะไข่หรือว่าชาวพุทธพม่าเพราะฉะนั้นเวลาเราดูรูปพรรณสันฐานปั๊บเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยนั้นถ้าผิวดำๆสันจมูกโด่งนะครับอันเนี้ยเห็นชัดเลยว่าโรฮิงญาแต่ว่ามุสลิมกามานไม่ใช่พุทธยะไข่ก็ยังไม่ใช่เพราะนั้นพวกเราพวกเขาเนี่ยแบ่งกันโดยสีผิวก็ดีแบ่งกันโดยรูปพรรณสันฐานก็ดีเนี่ยมันมีความแตกต่างที่ทำให้กลุ่มชนบางกลุ่มเนี่ยจงเกลียดจงชังแล้วมองว่าโรฮิงญาเนี่ยเป็นประชากรชั้น2ชั้น3อะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การดูถูกดูแคลนเนี่ยมันมีอยู่แล้วในกลุ่มคนที่ถือสัญชาติเมียนมาในชนชาติต่างๆที่แตกต่างหลากหลายออกไปนะครับเพราะนั้นมุสลิมในเมียนมามีเยอะแต่มุสลิมกามานก็มีสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่ามุสลิมโรฮิงญาโรฮิงญาก็น่าจะต่ำต้อยที่สุดในบรรดาว่านเครือมุสลิมด้วยกันภายในประเทศเมียนมาครับนี่เป็นปัญหาแรกนะครับปัญหาที่สองก็คือว่าพี่น้องโรฮิงญาก็ปากกัดดินถีบนะครับเขาก็ไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรในการตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานภายในรัฐยะไข่แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอคนที่เป็นประชากรพุทธเขาไปเชียร์อารากันอาร์มี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุทธยะไข่นะครับเป็นพุทธชาติพันธุ์ยะไข่ไปเชียร์อารากันอาร์มี่ทีนี้พุทธพม่าแท้ก็ไปเชียร์กองทัพเมียนมาอ่านะครับแล้วทั้งสองกลุ่มหลังรัฐประหารก็ต่อตีกันอย่างเข้มข้นเลยตีกันเป็นพลวันสูญเสียแมนพาวเวอร์ไปแต่ละฝ่ายก็ไม่ใช่น้อยทีนี้ก็ต้องมาหานะครับกำลังเสริมว่าจะไปหามาจากไหนหวยก็ไปตกอยู่กับโรฮิงญานะครับเพราะว่าโรฮิงญาก็หนึ่งก็ถูกมองอยู่แล้วว่ากลุ่มเนี้ยไม่มีอันจะกินถ้าอยากจะเอาตัวรอดปั๊บเนี่ยมาเป็นกองทัพแต่ละฝ่ายไหมเดี๋ยวมีค่าบำรุงเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่รอดไปแต่ลบให้หน่อยสินะครับโรฮิงญาที่สิ้นไร้ไม้ต่อซึ่งมีจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับก็อาจจะต้องถูกแรงบีบคั้นตรงนี้นะครับเพื่อแลกกับการประทังชีวิตหรือแลกกับโอกาสอันเหมาะสมในการมีรายได้เพิ่มจากการเข้าไปช่วยทำสงครามก็ยังมีโรฮิงญาบางกลุ่มเนี่ยที่เข้าร่วมต่อรบต่อตีด้วยกับอารากันอาร์มี่แล้วก็กองทัพเมียนมานะครับแต่ก็จะมีชาวโรฮิงญาอีกจำนวนไม่น้อยเลยอยากจะหนีแตกกระเจิงกระสานสั้นเซนออกไปที่ไหนอีกก็ได้นะครับแต่ว่ามีภาวะอึมครึมเพราะถ้ากลับไปบังคลาเทศอีก
บังคลาเทศไม่เอาแล้วไงครับเพราะบังคลาเทศบอกว่ามันเกินลิมิตแล้วเกินลิมิตเพราะว่าประชากรโรฮิงญาที่อยู่ในบังคลาเทศเนี่ยถ้านับจริงๆทั้งอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแล้วก็อยู่กระจัดกระจายแทรกซึมไปในโครงสร้างสังคมในบังคลาเทศเนี่ยมันเกิน1ล้านคนอยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งที่ถือศาสนาอิสลามเหมือนกันนะครับครับแล้วก็เป็นวานเครือกลุ่มเบงกาลีคล้ายๆกันแม้จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลบังคลาเทศกับคนบังคลาเทศก็ไม่เอาโรฮิงญาเพราะคนบังคลาเทศก็ยากจนอยู่แล้วประชากรแออัดทีนี้พอโรฮิงญามาเนี่ยจะให้มารับเป็นภาระอีกเขาก็ไม่ไหวทั้งที่เป็นศาสนาเดียวกันทีเนี้ยก็โรฮิงญาก็ขยับไม่ได้พอขยับไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเลยตามเลยไปเหมือนกันว่าเขาให้เป็นทหารก็เป็นไปนะครับเพราะว่ามันหนีออกไปไม่ได้แต่กลุ่มที่หนีได้ก็หนีไปหนีไม่ได้มันก็ต้องปรับตัวอีกทีนึงนะครับครับคือจริงๆผมอ่านข่าวมาเนี่ยมันมีการเสนอได้ว่าถ้าเกิดว่ามาร่วมรบในใจสัญชาติด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนโรฮิงญาเนี่ยปัจจุบันคือเขาไม่ถือว่าเป็นพลเมืองของพม่านะครับแล้วก็รวมถึงว่ามันมีเรื่องของที่ว่าผมได้ไปคุยกับทางคนโรฮิงญาในพม่ามาส่วนหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนโรฮิงญาไม่สามารถหนีได้เนี่ยก็คือเรื่องสัญชาติอีกเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าพอไม่มีสัญชาติปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เขาต้องถูกกักบริเวณอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับเขาไม่สามารถที่จะออกไปที่ไหนได้จนทำให้ทางฝั่งของกองทัพพม่าแล้วก็ทางฝั่งของกองกำลังพุทธโรฮิงญาพุทธยะไข่เนี่ยนะครับสามารถเรียกว่าสามารถเข้ามาปิดล้อมเขาง่ายๆนะครับสามารถดึงเข้าไปร่วมในกองทัพได้ง่ายๆเลยนะครับคือเรื่องสัญชาติเนี่ยเป็นประเด็นมากๆของคนโรฮิงญานะครับอาจารย์ทีนี้เห็นด้วยครับครับพออาจารย์พูดเนี่ยคือมันเราจะเห็นว่าจะมี3ตัวละครหลักใช่ไหมครับคือ1ก็คือโรฮิงญากับ2ก็คือเป็นกลุ่มของพุทธยะไข่นะครับซึ่งอาจจะเรียกว่านำโดยทางฝั่งของกองกำลังอารักันอาร์มี่นะครับกับ3ก็คือทางฝั่งของกองทัพพม่าหรือว่าตัดมาดออาจารย์มีอยู่3ตัวละครเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะ3เศร้านะครับคือบางช่วงกลุ่มนี้ตีกันบางช่วงก็อาจจะมีการจับมือกันระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้นะครับอาจารย์ก็อาจจะชวนอาจารย์เจาะลงไปอีกนิดนึงอาจารย์ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง3เศร้าเนี่ย3กลุ่มเนี่ยครับอาจารย์คือความเป็นมาเนี่ยมันยังไงครับแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยพลวัตมาถึงไหนแล้วครับคำถามดีมากเลยนะครับแล้วก็น้องวงพันธ์ช่วยคอนเซปชวลไลซ์ให้ผู้ฟังได้เห็นตัวละครชัดเจนเลยนะครับเอากลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มพี่น้องชาวพุทธยะไข่แล้วกันก็เป็นประชากรดั้งเดิมอยู่แล้วที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่หรือรัฐอารากันนะครับส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธทีนี้ถ้าเป็น power group หรือกลุ่มที่มีอำนาจเนี่ยมันก็จะเป็นอารากันอาร์มี่กองทัพอารากันซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวการเมืองการทหารที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้รัฐยะไข่เป็นคล้ายๆกับรัฐกึ่งเอกราชกึ่งอิสระหรือถ้าใช้โมเดลทางรัฐศาสตร์จะบอกว่าเป็นคอนเฟเดอรัลซึมหรือให้รัฐยะไข่เป็นสมาพันธรัฐคือต้องการอย่างนั้นเลยหมายถึงว่ายังไม่ถึงกับแยกตัวออกจากประเทศเมียนมาแต่ว่าอำนาจในการปกครองตัวเองจะสูงอำนาจของเขาจะสูงกว่ารัฐบาลกลางที่เนปิดอด้วยในการจัดการบริหารกิจการภายในอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในเรื่องรูปของรัฐเนี่ยถือว่าอารากันอาร์มี่ไม่ต้องการให้เมียนมาปกครองแบบรัฐเดียวหรือสหพันธรัฐด้วยซ้ำแต่เขาต้องการสมาพันธรัฐคือให้รวมตัวกันเป็นยูเนียนใช่ไหมแต่ว่ารวมแบบหลวมๆแล้วออโตโนมีของร็อกไคสเตทหรือรัฐยะไข่เนี่ยมันจะต้องสูงมากๆนะครับกระนั้นก็ตามกระบวนการเคลื่อนไหวการเมืองการทหารในปีของยะไข่ไม่ได้มีแค่อารากันอาร์มี่อย่างเดียวถ้าเราย้อนไปดูในการเมืองการปกครองเมียนมาระยะเปลี่ยนผ่านในช่วงสมัยรัฐบาลเต็งเซ็งรัฐบาลพรรค NLD นะครับก่อนที่มินองหลายจะยึดอำนาจ2021นะครับในช่วงเวลานี้มันจะมีการก่อรูปของสถาบันพรรคการเมืองขึ้นในหลากหลายพื้นที่ของเมียนมาหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีพรรคชาตินิยมทางยะไข่ด้วยแล้วก็จะมีการฟอร์มเป็นโครงสร้างรัฐสภาอยู่ในรัฐยะไข่แล้วปรากฏว่าที่นั่งจำนวนมากเนี่ยมันก็เป็นของพรรคทางชาตินิยมยะไข่ด้วยก็มีนักการเมืองเข้าไปแล้วการจะระดมเม็ดเงินทรัพยากรเข้ามาเพื่อพัฒนาเมกะโปรเจกต์สำคัญเนี่ยนะครับพรรคการเมืองนี้นักการเมืองเนี้ยก็เข้าไปหนุนแต่โทษทีนะครับอุดมการสำคัญของพรรคการเมืองที่เป็นชาตินิยมยะไข่เนี่ยก็คือไม่เอาโรฮิงญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันการเมืองในช่วงเมียนมาระยะเปลี่ยนผ่านมันก็กลายเป็นผลิดอกออกผลให้กับผลประโยชน์ของพวกพุทธยะไข่มากกว่าโรฮิงญาในเรื่องของสถาบันพรรคการเมืองหรือโครงสร้างสภาตัวนี้ชัดนะครับเพราะนั้นสรุปแล้วในปีของยะไข่มีพรรคการเมืองชาตินิยมยะไข่มีประชากรที่เป็นพุทธเถรวาทนิยมนะครับชาวยะไข่แล้วก็มี
อรากันอาร์มี่อ่ะส่วนทั้งปีกกองทัพเมียนมาหลักๆจะเป็นกองทัพบกในส่วนของเวสเทิร์นคอมมานด์หรือกองทัพภาคตะวันตกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอามเมืองอามก็เป็นเมืองที่ถัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในพื้นที่ตอนในหน่อยแล้วมีระบบป้องกันมีค่ายทหารนะครับมีหน่วยของอะไรนะครับกองพลทหารราบนะครับแล้วก็หน่วยแยกย่อยต่างๆเนี่ยกระจุกกำลังกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์อำนาจของกองทัพบกเมียนมาเลยภายในพื้นที่เพราะนั้นการลบในพื้นที่รัฐยะไข่ก็จะใช้กองทัพภาคทหารบกตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มีการวางหน่วยกำลังลบต่างๆเนี่ยกระจายไปทั่วภาคพื้นในรัฐยะไข่แต่ขนาดเดียวกันกองทัพเมียนมาในแอเรียนี้จะมีกองทัพเรือด้วยเพราะพื้นที่รัฐยะไข่มันอยู่ติดชายทะเลใช่ไหมครับก็มีฐานทหารเรือเข้ามาเพราะนั้นการลบในพื้นที่นี้จะแปลกนิดนึงคือทหารพม่าจะไม่ได้ใช้ทหารบกอย่างเดียวแต่บางทีมันมีอำนาจการยิงจากปืนใหญ่ที่จอดอยู่ในทะเลของกองทัพเรือเนี่ยเข้าสนับสนุนด้วยแล้วก็มีการลาดตระเวนในแม่น้ำใหญ่ที่สำคัญนะครับทีนี้ก็มีข่าวว่าอารากันอาร์มี่สามารถไปจมเรือรบที่ลาดตระเวนของกองทัพเมียนมาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของเทียเตอร์การยุทธมันก็จะเป็นทั้งทหารบกกับทหารเรือประสานกำลังกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าเมื่อลบไปลบมาบางทีมันขาดแคนแมนพาวเวอร์ในบางพื้นที่บ้างก็ต้องไปเรียกโรฮิงญามาอะไรทำนองนี้อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มโรฮิงญาก็อย่างที่บอกไปรัฐยะไข่ก็มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตพอสมควรแต่แอเรียที่เป็นดินแดนที่มีพี่น้องโรฮิงญาอาศัยอยู่อย่างกระจุกและเข้มข้นจะอยู่ที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะมีเมืองสำคัญเช่นราตีตองบูตีตองอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ขยับไปก็จะเป็นแนวแม่น้ำนาฟซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศอันนี้โรฮิงญาเวลาจะหนีการไล่ล่าของแต่ละฝ่ายเนี่ยบางทีเขาต้องจะว่ายข้ามหรือว่าเกาะเรือไปนะครับเพื่อข้ามแม่น้ำนาฟซึ่งเป็นแม่น้ำที่กว้างเหมือนกันเข้าไปที่บังกลาเทศจากนั้นก็เข้าไปคอกบาซาไปนู่นไปนี่ได้อะไรทำนองนี้หรือแม้กระทั่งเข้าไปหลบอยู่ในเขตภูเขาจิตตะกองอะไรทำนองนี้นะครับอันนั้นโรฮิงญาก็จะอยู่แถบๆตรงนี้เข้มข้นมากนะครับแล้วในหลายสิบปีก่อนนะครับมันมีกระบวนการเคลื่อนไหวขอเขตปกครองพิเศษเรียกว่าเขตปกครองเมยูนะครับเขตปกครองเมยูนี่เขตเนี้ยก็จะเป็นเขตที่มันฟิตพอดีเลยมันนะครับประสานเหมาะเจาะลงตัวพอดีเลยกับขอบเขตถิ่นฐานของพี่น้องโรฮิงญาทีนี้ทหารพม่าในช่วงนั้นได้ยินว่าเอ้ยมีคนมาขอเขตปกครองเมยูแล้วก็กำหนดดีมาร์เคชันเรื่องของฟรอนเทียอะไรต่างๆเนี่ยไปทับกับโฮมแลนด์ที่ดูแล้วมีพี่น้องโรฮิงญาอยู่อาศัยเยอะเขาก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปเลยนะครับยกเลิกไม่ให้มีการขอเขตปกครองเมยูทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันมีกระบวนการต่อสู้หลายแบบอะนะครับเช่นสัมมโนประชากรในสมัยนายพลเนวินของเมียนมานะครับก็เคยมีการระบุเหมือนกันว่ามันมีมุสลิมชื่ออะไรบ้าง1 2 3 4ในรัฐยะไข่แล้วมันมีเอกสารลับระบุว่ามันมีมุสลิมที่ใช้คำว่าโรฮิงญาด้วย อยู่ในนั้นเฮ้ยแต่ว่าสักพักนึงเนี่ยเขาลบทิ้งครับเขาลบทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นมุสลิมเมยูเอานามทางภูมิศาสตร์ไปกลบนามชนชาติเพื่อไม่ให้ตัวตนของโรฮิงญาเนี่ยมันเหมือนมีอยู่จริงมันโดดเด่นมันมีหลุดมาอย่างนี้แล้วกลบทับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีปฏิบัติการตรงนี้อยู่วันนั้นสรุปความสัมพันธ์สามเศร้านะครับก็จะฉายภาพอีกสักนิดนึงว่ามันก็อึมครึมอะนะครับยักษ์ไข่กับพม่ากองทัพพม่าหรืออารากันอาร์มี่ก็ไม่ค่อยถูกกับโรฮิงญาไม่เอาโรฮิงญาอยู่แล้วแต่ความจำเป็นในทางยุทธศาสตร์เนี่ยทำให้ต้องการแมนพาวเวอร์จากโรฮิงญานะครับก็เข้ามาเอาสิทธิพิเศษเรื่องสัญชาติอะไรมาล่อพี่น้องโรฮิงญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สรุปแล้วก็คือว่าพุทธยักษ์ไข่กับพุทธพม่าเป็นพุทธเหมือนกันในช่วงหนึ่งที่เขาเห็นประชากรมุสลิมมันดูผลิดอกออกผลจนหน้าประหวั่นพรั่นพึงโดยเฉพาะโรฮิงญาว่าจะเข้ามาออกลูกออกหลานแล้วมายึดดินแดนไปแล้วเปลี่ยนพื้นที่รัฐยะไข่ให้เป็นอิสลามพิวัตอะไรทำนองนี้เขาจะรวมตัวกันเขาจะรวมตัวกันแล้วกดทุบขับไล่โรฮิงญาแต่เมื่อปัญหาโรฮิงญามันจางลงนะครับเช่นตั้งแต่ปี2017พี่น้องโรฮิงญาหลายแสนเนี่ยไปอยู่บังคลาเทศก็กลายเป็นว่าเฮ้ยภัยคุกคามความกังวลด้านนี้ดูน้อยลงพอน้อยลงปั๊บเนี่ยก็ตีกันมาตีกันมาตีกันนะครับแล้วตอนนี้ก็ตีกันอย่างรุนแรงเลยโดยเฉพาะอารากันอาร์มี่กับกองทัพเมียนมานะครับครับ
โหอันนี้ฟังแล้วดูคือมันซับซ้อนมากครับแล้วคือมันความสัมพันธ์สามเศร้าแล้วก็มันมีเรื่องของความขัดแย้งที่มันซ้อนเลเยอร์กันหลายชั้นครับมีทั้งเรื่องศาสนาเรื่องชาติพันธุ์เรื่องประวัติศาสตร์โหมันคือมันดูอิรุงตุงนังมากแล้วมันดูไม่เห็นทีท่าเลยว่าเอ๊ะมันจะคลายความขัดแย้งเนี้ยยังไงนะครับแล้วก็คนที่รับกรรมน่าจะหนักที่สุดก็คือคนโรฮิงญาที่ว่าดูจะตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งเนี้ยหนักที่สุดนะครับซึ่งก็ยังไม่เห็นทางเท่าไหร่อาจารย์ทีนี้อาจารย์คือหลังจากรัฐประหารครับก็จะมีกลุ่มตัวละครใหม่เกิดขึ้นมาอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มทางฝั่งของ NUG นะครับซึ่งก็คือทางรัฐบาลพม่าที่ถูกทางกองทัพที่นำโดยมินอองไลเนี่ยโค่นล้มไปนะครับคือทาง NUG เนี่ยนะครับที่อาจจะถือว่านำโดยองซานซูจีเนี่ยอาจารย์คือจริงๆในสมัยที่เขาเป็นรัฐบาลนะครับสมัยช่วงปี2015ถึง2020เนี่ยสมัยที่องซานซูจีเป็นผู้นำนะจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับทางโรฮิงญาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในตอนนั้นนะอาจารย์คือแต่ว่าตอนนี้อาจารย์คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2กลุ่มนี้ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับระหว่างโรฮิงญาในตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงแล้วไหมครับคำถามนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปสมัยรัฐบาลพรรค NLD ขององซานซูจีเธอขึ้นมาบริหารประเทศเธอก็เจอโจทย์หินเรื่องโรฮิงญาครับเพราะชุมชนนานาชาติกับประชากรหลายๆประเทศเนี่ยบอกว่าเธอปล่อยปะให้กองทัพเมียนมาเนี่ยเข้าไปใช้ความรุนแรงไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องโรฮิงญานะครับเพราะนั้นทั้งที่ NLD เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเคารพประชาธิปไตยแต่สุดท้ายแล้วเรื่องอคติทางชาติพันธุ์เนี่ยก็กับรู้เห็นเป็นใจไม่มากก็น้อยให้กองทัพเมียนมาเนี่ยไปขับไล่โรฮิงญาออกนอกประเทศเพราะนั้นผมคิดว่าองซานซูจีช่วงนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปพูดเชียร์โรฮิงญาอะไรเลยแล้วทำให้เธอถูกโจมตีในเวทีระหว่างประเทศแต่ถ้าคิดถึงฐานเสียงของพรรค NLD ซึ่งมันมาจากบามาหรือคนพม่าแท้มันก็ต้องตามกระแสไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไปฝืนกระแสคนพม่าที่เกลียดโรฮิงญาก็โอ้เลือกตั้งก็ผลคะแนนก็คงจะเละตุ้มเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ตามน้ำไปเพราะนั้นองซานซูจีก็เลยถูกว่าไร้ความเมตตาหรือไร้ความจริงใจในการแก้ปัญหาพี่น้องโรฮิงญาใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันเปลี่ยนด้วยการที่ NLD ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะมินอองหลายึดอำนาจก่อนรัฐประหารก่อนกุมภาพันธ์2021หลังจากนั้นก็มีการฟอร์มรัฐบาล NUG ใช่ไหมครับ NUG ทีนี้รัฐบาล NUG ก็เป็นรัฐบาลพัฒน์ถิ่นไม่ได้มีศูนย์อำนาจอยู่ที่กรุงเนปิดอเพราะศูนย์อำนาจที่เนปิดอก็ยังเป็น SAC รัฐบาลทหารพม่าใช่ไหมครับที่มาจากรัฐประหารเฮ้ยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า3ปีกว่าๆมาเนี้ยรัฐบาล NUG เคลื่อนไหวเขาเน้นไปที่การจัดตั้งกองกำลังประชาชนกองกำลังปฏิวัติประชาชนที่เรียกว่า PDF ใช่ไหมครับกว่ากองทัพป้องกันประชาชนเพื่อปฏิวัติสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยเอาทหารพม่าออกจากการเมืองนี่คือสิ่งที่เขาเน้นนะเพราะนั้น NUG ภารกิจหลักก็คือสร้างสมกองทัพนะครับเป็นกองทัพบามาคนพม่าแท้แล้วให้กองทัพเหล่านี้ PDF เนี่ยไปร่วมมือกับกองทัพชาติพันธุ์เพื่อเข้าต่อตีกับทหารเมียนมาในพื้นที่สำคัญไปร่วมมือกับคชินไปร่วมมือกับกะเหรี่ยง KNU อย่างนี้ใช่ไหมครับตามหน้าข่าวอะไรทำนองเนี้ยภารกิจหลักๆจะเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นหลักๆคือทำสงครามกลางเมืองเพื่อปฏิวัติสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยแล้วทำให้ทหารพม่าต้องพ่ายแพ้เมียนมาทหารเมียนมาต้องพ่ายแพ้ในทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของนโยบายต่างประเทศก็ไปล็อบบี้ในเวทีสหประชาชาติกับชาติตะวันตกนะครับกับชาติอาเซียนบางชาติเช่นอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีการสนับสนุนจากระบบรัฐบนเวทีนานาชาติเพื่อจะสร้างพาวเวอร์ให้กับรัฐบาล NUG หลักๆจะเป็นแค่นั้นนะครับแล้วรวมถึงกิจการภายในของตัวรัฐบาล NUG เองคือไปสร้างกระทรวงขึ้นมานะครับแล้วก็เซตหน่วยงานเสาคนเอาแมนพาวเวอร์ใส่เข้าไปแค่นั้นเพราะนั้นเราจะพบเห็นเลยว่าตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมารัฐบาล NUG ไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องโรฮิงญานะครับเพราะว่าภารกิจหลักๆก็มุ่งไปที่การทำสงครามกลางเมืองซะมากกว่าแล้วก็ธงเขาก็คือต้องสร้างประชาธิปไตยต้องสร้างระบบสหพันธ์อะไรทำนองนี้นะครับแล้วบวกกับปัญหาเรื่องโรฮิงญามันในมุมของคนพม่าแท้นะครับมันถูกเซตเทิลได้แล้วประมาณหนึ่งหมายถึงว่าปัญหาที่มันเป็นหนามยอกอกชุมชนไม่พึงปรารถนาของโรฮิงญา
มันยกออกไปอยู่บังคลาเทศไปสร้างภาระหนักอึ้งให้กับบังคลาเทศกับนะครับรัฐมุสลิมอื่นๆแล้วมันก็ไม่มีใครเนี่ยนะครับสามารถไปกดดันรัฐบาลพม่าในการแบบเฮ้ยส่งกลับโรฮิงญาแล้วคุณเวลคัมแล้วก็สามารถจะตอกย้ำยืนยันว่าโรฮิงญาจะมีสิทธิเพิ่มเติมหรืออยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีกระบวนการกดดันอะไรแบบนั้นเหมือนกับว่าพอบังคลาเทศรับไป UN เข้ามาดูแลนะครับก็เลยตามเลยนะครับทุกอย่างจะไป address กันที่ดินแดนบังคลาเทศรวมถึงแนวคิดการเอาโรฮิงญาไปอยู่ที่เกาะล้างในมหาสมุทรอินเดียเพิ่มเติมเลยมันจะอยู่แค่ตรงนั้นมันจะไม่ได้หมุนกลับมาทิ่มแทงหน่วยการเมืองหรือกลุ่มอำนาจในเมียนมาทุกๆฝ่ายให้จะต้อง address ปัญหาโรฮิงญานะครับแล้วก็ชุมชนนานาชาติก็เห็นว่าเมียนมาก็วุ่นอยู่แล้วพอเจอสงครามกลางเมืองก็ตีกันเองคนพม่าตีกันเองฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการใช่ไหมครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ฉกฉวยชิงโอกาสเหมือนรัฐมันค่อนข้างจะยุ่งเหยิงไร้ระเบียบอยู่แล้วแล้วมันจะมีโครงสร้างฐานรองรับอะไรในการไปช่วยเหลือโรฮิงญาหรือให้โรฮิงญาอยู่ดีเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มันมาบรรจบกันพอดีเลยก็ทำให้ปัญหาเรื่องโรฮิงญาคริสิสเนี่ยมันถูกมาร์จินอลไลซ์ไปอีกคำลบหนึ่งแล้วในการเมืองเมียนมาหลังรัฐประหารครับจริงๆเท่าที่ติดตามข่าวคือจะเห็นว่าบางทีทาง NUG จะมีสเตทเมนต์ออกมาบ้างที่ว่าเป็นการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์โรฮิงญานะครับที่ว่าแค่นั้นมีแค่นั้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมถามต่อนิดนึงว่าอันนี้ผมแค่สมมุตินะฮะสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งของ NUG ชนะแล้วได้กลับเป็นรัฐบาลนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจารย์มองว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นความหวังในการแก้สถานการณ์โรฮิงญาได้อยู่ดีถูกต้องไหมครับผมค่อนข้างจะเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาโรฮิงญามันเป็นปัญหาการบูรณาการทางสังคมที่มันมีอคติความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยกินลึกซึมลึกกันมายาวนานอยู่แล้วในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้า NUG จัดตั้งรัฐบาลได้คุณจะสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยในฟอร์แมตแบบไหนแต่ถ้าคนพม่าส่วนใหญ่คนยะไข่ส่วนใหญ่หรือพี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆเช่นไทยใหญ่ที่เป็นพุทธอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีความใกล้ชิดกับโรฮิงญาไม่ได้เห็นอกเห็นใจโรฮิงญาหรือมองภารกิจเผยแผ่ศาสนาอิสลามเข้าไปในชุมชนพุทธอะไรอย่างเงี้ยเป็นด่านหน้าที่ทำให้โรฮิงญาอาจจะขยายจำนวนประชากรหรือว่ามี power มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่ามีคนยังคิดอย่างนี้อยู่มากพอสมควรในสังคมการเมืองเมียนมาเพราะนั้นผมคิดว่าต่อให้มันจะเป็นรัฐบาล NUG ชนะหรือยังไงเนี่ยปัญหานี้ก็ไม่น่าจะถูก address อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าทหารเมียนมาชนะหรือว่าสามารถคุมเกมในระเบียบการเมืองต่อไปก็ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับว่าปัญหาโรฮิงญาก็ไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดีนะครับดีไม่ดีก็ทหารพม่าก็อาจจะทีพังทีเผอไม่ต้องการโรฮิงญาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทุบไล่โรฮิงญาไปอีกอะไรเหมือนที่เคยทำมาเพราะว่ามันเป็นประเพณีเป็นความเคยชินของทหารเมียนมาในการใช้ความรุนแรงณพรมแดนตะวันตกเฉียงใต้อยู่แล้วที่ทำต่อพี่น้องโรฮิงญานะครับวันนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นว่าโรฮิงญาจะได้รับการแก้ไขแบบยั่งยืนไอ้ตัวแก้จริงๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ว่าพื้นที่ต่างๆมันจะต้องมีอำนาจในการปกครองตัวเองทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาชาติพันธุ์ได้ประมาณหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงโมเดลความเป็นสหพันธรัฐหรือเป็นสมาพันธรัฐอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะต้องมีการใส่ไอเดียเข้าไปด้วยว่าสมมติว่ารัฐยะไข่หรือรัฐอารากันเนี่ยเป็นสมาพันธรัฐหรือเป็นรัฐกึ่งอิสระแล้วมีเขตปกครองพิเศษของชนชาติโรฮิงญาซ้อนอยู่ได้อีกป่ะถ้าคุณทำแบบนี้ได้นะก็แถวตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแถวเมยูก็ได้นะครับขีดเส้นเป็นเอทนิคโฮมแลนด์แล้วก็ให้โรฮิงญามีพื้นที่จัดการตัวเองสักเล็กน้อยก็ยังดีเมื่อเทียบกับสัดส่วนพื้นที่ที่กว้างขวางใหญ่โตนะครับในรัฐยะไข่ขอสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับล็อกให้โรฮิงญาได้อยู่บริหารจัดการตัวเองได้จะทำได้ไหมผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าไอ้แบบนี้ก็ยังยากแบบนี้ก็ยังยากนะครับว่านั้นมันก็เดี๋ยวก็ต้องก็ถึงจะบอกว่าโรฮิงญาถูกทำให้เป็นชายขอบในหลายๆมิติของการเมืองเมียนมาอยู่แล้วนะครับครับแล้วถ้าเราย้อนกลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าทางฝั่งของกองทัพพม่ากับทางฝั่งของอารากันอาร์มี่นะครับซึ่งเป็นพุทธยะไข่เนี่ยกำลังสู้รบกันอย่างดุเดือดบริเวณรัฐยะไข่นะครับอาจารย์ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าทางฝั่งของอารากันอาร์มี่เนี่ยกำลังยึดพื้นที่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
แล้วถ้าเรามองฉากทัศน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับอาจารย์เราสามารถมองเห็นอนาคตของชีวิตชาวโรฮิงญารวมถึงอนาคตของรัฐยะไข่ได้ยังไงบ้างครับความก้าวหน้าในทางยุทธศาสตร์ของอารากันอาร์มี่เนี่ยนะครับเขาก็คือเขาตีกวาดเป็นทางยาวเลยนั่นก็คือว่าเขายึดพื้นที่สำคัญที่อาจจะอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกของจีนแล้วก็ขึ้นไปถึงลุ่มแม่น้ำกาลาดันซึ่งมันเป็นแม่น้ำที่สามารถขนส่งสินค้าบริการไปออกภาคอีสานอินเดียได้เพราะฉะนั้นนักลงทุนอินเดียเขาก็จับจ้องโครงการนี้ปรากฏว่าอารากันอาร์มี่เนี่ยเขายึดจุดยุทธศาสตร์ที่ต่อเรียงตั้งแต่เขตเศรษฐกิจที่จีนมีบทบาทสำคัญไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจที่อินเดียมีบทบาทสำคัญแล้วก็ไปออกรัฐชินออกภาคอีสานอินเดียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสถานการณ์มันจะซับซ้อนขึ้นตรงที่ว่าจะมีอินเดียกับมีจีนเข้ามาอยู่ในส่วนแบ่งของอำนาจและทรัพยากรนะครับโดยจะต้องมีการเจรจากดดันโน้มน้าวอารากันอาร์มี่ไม่มากก็น้อยแล้วก็จะกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างอารากันอาร์มี่กับกองทัพเมียนมาไม่มากก็น้อยด้วยภาพจะออกมาเป็นแบบนั้นนะครับส่วนภาพที่มันจะกระทบกับพี่น้องโรฮิงญาผมมักจะเชื่ออยู่เสมอว่าเวลาเราผ่าพื้นที่ภูมิศาสตร์ของรัฐยะไข่ถ้าเป็นราวตอนกลางหรือตอนใต้ของรัฐยะไข่เนี่ยจะมีประชากรพุทธเข้มข้นอยู่แล้วยังมีทั้งคนพม่าแท้กับคนพุทธยะไข่ตรงนี้ไม่น่าจะกังวลมากนักก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่จุดที่น่าสนใจคือทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างเช่นเมืองราตีตองปูติดองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีพี่น้องโรฮิงญาแล้วก็มีมุสลิมกามานแล้วก็จะมีแขกนะครับแขกซิกแขกฮินดูแขกมุสลิมหลากหลายเลยจากทางเอเชียใต้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพราะว่ามันเป็นเมืองการค้าโรฮิงญาเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นทีนี้ว่าถ้าเราจะจัดพื้นที่การปกครองให้มันเป็นเขตของมุสลิมปัญหามันก็มีอีกว่าสมมติถ้าจัดได้นะครับโรฮิงญาก็จะต้องไปแข่งกับมุสลิมกามานกับมุสลิมกลุ่มอื่นๆอีกนะครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงในการต่อรองใช้ทรัพยากรผมก็คิดว่าโรฮิงญาก็เสียเปรียบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นซับสเตทคือเป็นอนุรัตโรฮิงญาอย่างเงี้ยเพื่อจะมีเขตแดนเป็นมาตุภูมิที่น้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะเกิดขึ้นได้ไหมดูจากเงื่อนไขหรือชุมชนชาติพันธุ์ที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับโรฮิงญาหลายๆกลุ่มเนี่ยหรือไว้ใจกันไม่ได้เนี่ยผมว่ามันก็เกิดยากนะเพราะนั้นผมก็คิดว่าอาจจะยังไม่เห็นสหสัมพันธ์อย่างเด่นชัดระหว่างความก้าวหน้าในการลบของอารากันอาร์มี่นะครับที่มีเหนือกองทัพเมียนมากับสิทธิผลประโยชน์ที่มันจะดีขึ้นของพี่น้องโรฮิงญาด้วยยังไม่เห็นตรงนี้ชัดเอาแต่เอาเป็นว่าอย่างที่น้องวงพันว่าถ้าเผื่อว่าโรฮิงญาที่ไปช่วยลบกับอารากันอาร์มี่แล้วเผื่อกองทัพอารากันดันชนะดันได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะได้อะไรตามที่ตกลงกันไหมก็ต้องไปวัดกันอีกทีหนึ่งแต่มันก็จะเป็นแค่กลุ่มโรฮิงญาที่เข้าร่วมเป็นนักรบนะครับโรฮิงญาอีกจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ยุทธศาสตร์ตัวนี้อาจจะตกขอบอีกเพราะว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ไปเข้าร่วมกับทางกองทัพพม่าด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องรอดูคือแต่ฟังเท่าที่ฟังเนี่ยทางไหนก็ดูจะไม่ได้ดีทางนั้นไม่ได้ดีครับอาจารย์เป็นว่าสุดท้ายแล้วครับคือเราเล่าเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของโรฮิงญาแล้วก็เรื่องของรัฐยะไข่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังค่อนข้างเงียบในตามหน้าข่าวของไทยนะครับเราไปสนใจทางฝั่งของกะเหรี่ยงทางฝั่งของรัฐฉานตอนเหนือซะเยอะนะฮะแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยรวมถึงทางฝั่งของโรฮิงญาเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่สุดท้ายอาจารย์เพราะอะไรคนไทยถึงต้องควรจะสนใจเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรฮิงญาในตอนนี้ครับรวมถึงรัฐยะไข่ด้วยครับ1ก็คือว่าพี่น้องมุสลิมก็ถือว่ามีจำนวนมากในระดับโลกหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมไทยเราก็มีพี่น้องมุสลิมเยอะนะครับไม่ใช่ 3-4 จังหวัดชายแดนใต้อย่างเดียวแต่ว่าก็ไปแทบทุกที่ของเมืองไทยมาเลเซียอินโดนีเซียใช่ไหมครับก็เป็นรัฐที่มีประชากรมุสลิมขนาดยักษ์ดังนั้นทุกครั้งที่เกิดปัญหาโรฮิงญาซึ่งโรฮิงญาก็เป็นมุสลิมมันก็จะกระทบจิตใจของพี่น้องมุสลิมด้วยไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องรับรู้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่เลยภายในภูมิภาคภายในประเทศของเราด้วยนะครับแม้ว่ามุสลิมก็เป็นชนส่วนน้อยในประเทศไทยแต่ว่าเมื่อไปรวมกับคนที่เป็นมุสลิมในมาเลเซียอินโดนีเซียหรือบังคลาเทศเนี่ยผมว่าปริมาณเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวแล้วโรฮิงญาก็อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมครับโอเคแม้ว่าโรฮิงญาจะยังไงล่ะครับ
หลายประเทศที่เป็นมุสลิมด้วยอาจจะเห็นใจแต่ถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้ช่วยโรฮิงญามากมายอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกพื้นฐานในการเห็นอกเห็นใจในฐานะมุสลิมด้วยกันเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เกิดกับโรฮิงญาเนี่ยมันจะกระทบความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมทั่วๆไปซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องใส่ใจเรื่องที่สองก็คือคุณค่าของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานคุณค่าของการเคารพเผ่าพันธุ์วงวานของมนุษย์อย่างน้อยนะครับก็มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มองโรฮิงญาก็เป็นคนนะ มีสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความยาวนานพอสมควรในทางประวัติศาสตร์นะครับมีเรื่องราวมีสตอรี่เทลลิ่งต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วเอกลักษณ์ของโรฮิงญาบางทีมันก็เข้าไปประสานกับมุสลิมในเอเชียใต้ได้บ้างนะครับในคนอพยพพลัดถิ่นที่เป็นอาจจะไม่ใช่มุสลิมจะเป็นชนชาติเล่ร่อนกลางทะเลทรายกลางทะเลอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เป็นคนไร้รัฐคนชายขอบอย่างเงี้ยมันก็ถูกใส่เข้าไปอยู่ในแคตตากรีในการวิเคราะห์ที่มีความละไม้คล้ายคลึงกันได้บ้างในบางประเด็นนะครับเพราะนั้นผมว่าโรฮิงญาก็ถือว่าเป็นชนชาติที่อยู่คู่กับคุณค่าของสิทธิมนุษยชนด้วยนะถ้าพูดแบบไม่เกรงใจเลยอ่ะนะครับก็คือว่าคุณค่าของมนุษย์เนี่ยมันคือการเคารพชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่บางทีคุณเห็นแล้วคุณอาจจะไม่พอใจจริงๆรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือด้วยสีผิวด้วยอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันมันก็คนละพวกกันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้แวลูความเป็นมวลมนุษยชาติเนี่ยนะครับผมว่าโรฮิงญาเนี่ยเขายังต้องมีคุณค่าที่ต้องได้รับการปกป้องอยู่บ้างในมิตินี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมว่าโรฮิงญาเขาเป็นชนชาติที่น่าสนใจนะครับเวลาเราศึกษาด้านเอเชียใต้ศึกษาอุษาคเนย์ศึกษาผมว่าโรฮิงญาเนี่ยหรือโรฮิงญาศึกษาจะเป็นหัวข้อแบบตัวท็อปๆเลยเหมือนกันเพราะนั้นผมว่ามันเลยมีคุณค่าในแง่วิชาการด้วยที่จะต้องใส่ใจหรือสื่อมวลชนก็จะต้องติดตามเผยแผ่ตีแผ่เรื่องราวของเขานะครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณวงพันธ์แค่คนที่เป็นชาตินิยมพม่าแท้หรือทางการเมียนมาเนี่ยบอกเลยว่าโรฮิงญาเก่าแก่ไม่เกินยุคอาณานิคมอังกฤษอันนี้โรฮิงญาที่อยู่ในรัฐยะไข่เนี่ยถอยไปได้สุดเส้นทางประวัติศาสตร์เนี่ยเพดานอยู่แค่นั้นนะครับก็แค่อังกฤษเข้ามาปกครองอนุชมพูทวีปแล้วนำพวกเบงกาลีเข้ามามากขึ้นในบริเวณของรัฐยะไข่โรฮิงญาในสายตาของทางการเมียนมาคือเบงกาลีนะครับเพราะนั้นถอยไปไกลสุดเนี่ยในยุคอาณานิคมอังกฤษเฮ้ยแต่เมื่อถามนักชาตินิยมโรฮิงญาซึ่งมีอยู่จริงแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่นะครับหรือแม่ก็ถามนักประวัติศาสตร์นักมนุษยวิทยาในเอเชียใต้เนี่ยนะครับเขาก็พูดเลยแล้วความเห็นแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันก็ไอดีนติฟายได้ประมาณนึงว่าโรฮิงญาเป็นชนชาติที่ถอยไปไกลกว่ายุคอาณานิคมแน่นอนบ้างก็บอกว่าในด้านตะวันตกเชียงเหนือของรัฐยะไข่นะครับชนชาตินี้อาศัยอยู่นมนานกาเลจนจำไม่ได้บ้างก็ว่าชนชาตินี้มีรากภารตพิวัตรเพราะเมืองโบราณในอาณาจักรอารากันเนี่ยอย่างเช่นเวตาลีนะครับมันมีรากแบบภารตพิวัตรมันรับวัฒนธรรมจากกษัตริย์ในเขตอนุชมพูทวีปอินเดียเข้ามาด้วยใช้ภาษาสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโรฮิงญาจึงเป็นชนชาติที่ศรีวิไลมีความเจริญเพราะมีรากแบบภารตภารตะแล้วบ้างก็ว่าเฮ้ยนะครับถ้าถอยลงมานิดนึงในทางประวัติศาสตร์เนี่ยโรฮิงญามีรากแบบอิสลามพิวัตรนะครับเพราะว่ารัฐมุสลิมเบงกองใช่ไหมครับรวมถึงรัฐมุสลิมในตะวันออกกลางแม้กระทั่งในตุรกีเนี่ยก็เคยมาขึ้นฝั่งที่รัฐยะไข่แล้วก็มาเผยแผ่ศาสนามาพัฒนาความเจริญอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนกระทั่งมาจรดในช่วงจักรวรรดิคองบองของพม่านะครับที่พระเจ้าประดุงมีพระราชโองการให้กองทัพพม่าเนี่ยยกทัพไปตีอาณาจักรอารากันก็อารากันก็แตกนะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อวิเคราะห์ที่ว่าอาณาจักรอารากันเป็นของชนชาติไหนกันแน่ถ้าเป็นโรฮิงญานิยมก็บอกว่าโรฮิงญาเนี่ยแหละเป็นเจ้าของอารยธรรมอารากันอันเก่าแก่แต่ถ้าถามมุสลิมกลุ่มอื่นๆเขาบอกไม่ใช่เขาบอกมันมิกซ์กันมันก็มีมุสลิมกลุ่มอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าโรฮิงญาเป็นเจ้าของคนเดียวอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็โอ้โหนะครับแค่ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชนชาติเนี่ยก็ยังไม่มีจุดสิ้นสุดข้อยุติว่าโรฮิงญาจะวางโพสิชันอยู่ตรงไหนแต่เอาเป็นว่ามันมีคุณค่าในการค้นคว้าใฝ่รู้ในทางวิชาการว่าตกลงว่า
แค่คำถามพื้นฐานครับคุณวงพานโรฮิงญาเป็นใครมาจากไหนครับแค่นี้นะครับโอ้โหงานวิชาการต่างๆก็ไปทำการบ้านผลิดอกออกผลเป็นงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเยอะแยะเลยเพราะนั้นประโยชน์ของโรฮิงญาคือเราจะไม่ได้มีความรู้เรื่องมุสลิมในอุษาคเนย์อย่างเดียวแต่มุสลิมในเอเชียใต้เอเชียตะวันตกเฉียงใต้สุวรรณภูมิชมพูทวีปนะครับก็ว่านเครือโรฮิงญาเนี่ย ก็สัมผัสสัมพันธ์กันไอสิ่งเหล่านี้ไม่มากก็น้อยครับจริงๆเรื่องของความเป็นมาชาวโรฮิงญานี่อาจารย์เคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าโรฮิงญารัฐชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์และความขัดแย้งนะครับเป็นของสำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรมถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะอ่านดีเทลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็จริงๆมีเรื่องเสริมอีกนิดนึงอาจารย์คือบางทีเราอาจจะเห็นเราพูดยักไข่บ้างอลาการบ้างนะครับจริงๆมันคือชื่อเดียวกันถูกต้องไหมอาจารย์ครับครับใช่ครับใช่ใช่ครับก็คนพม่าเขาก็เรียกว่าระคายสเตตรัฐยะไข่ใช่ไหมครับคนไทยก็เรียกว่าคนไทยเรียกรัฐยะไข่พม่าก็บอกว่าระคายสเตตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนยะไข่เองก็มีความฝันนะครับอย่างเช่นพวกพรรคชาตินิยมยะไข่ก็อยากจะมีรักขิตาก็คือเป็นผมคิดไม่แน่ใจผมคิดว่ามันเป็นมหารัฐที่พุทธยะไข่เป็นใหญ่อะไรทำนองเนี้ยนะครับมันจะออกมาเป็นแนวนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่ตั้งของรัฐยะไข่เนี่ยมันก็อยู่ในแว่นแคว้นดั้งเดิมของอาณาจักรเก่าแก่ในทวีปเอเชียก็คืออาณาจักรอารากันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่มารักอูใช่ไหมครับปัจจุบันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่ในรัฐยะไข่แต่อารากันอาร์มี่ก็เข้าไปยึดเข้าไปล้อมอะไรทำนองเนี้ยนะครับและเมื่อเจ้านันทคมอังกฤษเข้ามาปกครองดินแดนแถบเนี้ยก็ตั้งหน่วยปกครองหรือเรียกพื้นที่นี้ว่าอารากันอารากันแต่ถามว่ามันเป็นจุดเดียวกันไหมก็เป็นจุดเดียวกันคือกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำศัพท์คำเรียกเนี่ยที่มีจุดโฟกัสแตกต่างกันออกไปบ้างครับครับอันนี้คือต้องถามเพราะว่าเดี๋ยวกลัวผู้ชมจะงงนะครับว่าเอ๊ะตกลงคำไหนเรียกอะไรอารากันแต่เอาเป็นว่าใช้สลับกันได้ครับครับเอาล่ะก็จริงๆเรื่องโรฮิงญาเรื่องของรัฐยะไข่เนี่ยจริงๆมันดีเทลมันมากกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราจำกัดเนี่ยทำให้ก็สามารถเล่าได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงในหนังสือของอาจารย์ที่ผมแนะนำไปก่อนหน้าด้วยนะฮะแล้วจริงๆเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยอีกหลายมุมที่เรายังไม่ได้คุยกันอย่างเช่นเรื่องอะไรเรื่องของชีวิตของคนที่ลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศในอาเซียนบ้างเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับก็รวมถึงมีอีกหลายเรื่องที่ว่าเรายังไม่ได้คุยกันนะครับไว้มีโอกาสนะครับอาจจะต้องเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหรือไม่ก็อาจจะเชิญอาจารย์กลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับอาจารย์ก็สำหรับวันนี้อาเซียนบ่มีไกด์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ดุลยภาพนะครับขอลาผู้ชมนะครับสวัสดีครับ